ไปจังหวัดนครปฐมต่อเลยค่ะคุณพี่ประภาวันนะคะอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนนค่ะเชิญครับอยากถามว่าแม่เอาที่ไปอยู่แม่เอาเงินที่ไปจองที่จำนองที่ธ.ก.ส.แต่ตอนนี้ที่อ่ะมันไปอยู่ที่กรมบังคับคดีหนูจะทำยังไงเอาออกได้มั่งต้องไปถ่ายถอนแทนแม่ล่ะทำไมลงอยู่บังคับคดีแสดงว่าธ.ก.ส.เขาฟ้องหรือเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องแม่ไปค้ำให้ลุงอะค่ะแล้วทีนี้เขาเกิดล้มละลายกันแม่ก็เลยล้มละลายไปกับเขาด้วยแล้วเขาก็เลยดึงที่ที่ธ.ก.ส.ที่แม่เนี่ยที่แม่จำนองไว้ตั้งนานแล้วอะเขาก็ดึงไปด้วยเขาสืบทราบก็เลยอยากรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะออกได้เพราะมันน่าจะ17-18 ปีแล้วอะโอ้โห17-18 ปีแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ตอนนี้แม่เครียดมากแล้วพ่อยังอยู่ไหมพ่อไม่อยู่พ่อแยกทางกับแม่ไปนานแล้วค่ะทีนี้แม่โดนฟ้องล้มละลายด้วยเหรอครับค่ะแม่โดนฟ้องล้มละลายด้วยทีมงานต่อต้องขอวีราไหมทีครับขอวีราค่ะแม่โดนฟ้องล้มละลายด้วยคือฟ้องคนค้ำนะแล้วตอนนี้กลับมาเป็นคนปกติยังไงยังค่ะไม่รู้จะไปทำยังไงหาวิธีทำที่ว่าจะไปแก้ให้แม่ไม่เป็นบุคคลล้มละลายได้ก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครยังเป็นบุคคลล้มละลายอยู่ตอนนี้ผ่านมา10 กว่าปีแล้วค่ะยังไปทำนิติกรรมอะไรยังไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยค่ะต้องใช้ชื่อลูกหมดเลยที่ดินกี่ไร่อ่ะตอนนี้ที่อยู่เนี่ย3 ไร่ 2 งานป่า3 ไร่ 2 งานแล้วแม่ติดหนี้ธ.ก.ส.อยู่เท่าไหร่ตอนที่แม่ติดหนี้อยู่ที่แรกอ่ะ2,700ประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเป็นล้านแล้วใช่แล้ว3 ไร่ 2 งานเนี่ยราคาสักเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ประเมินน่าจะอยู่ที่ไร่ละ500,000ประมาณนั้น500,000 535ก็ประมาณสัก1,700,000เต็มที่นะค่ะค่ะทีนี้ติดหนี้ธ.ก.ส.ไปล้านกว่าแล้วฮะคือจะมีปัญญาออกหรือคะเนี่ยจะไปโอเดี๋ยวกำลังวินิจฉัยว่าจะไปโอออกมาทำไมอีกอะเพราะว่ามันฟังดูแล้วเนี่ยนี่กับที่นี่มันเท่ากันนี่กับที่มันอะไรมันมากกว่าตอนนี้กำลังชั่งน้ำหนักอยู่เรามันต้องชั่งตรงนี้ก่อนนะค่ะเอาแล้วถ้าหนูไม่เอาออกมาหนูจะมีที่อยู่หรอคะพี่น้องอยู่ตรงนี้หมดเลยอย่าง5 คนนะคะถึงถ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจ้าหนี้เขาก็มายึดใครจะมายึดหนูธ.ก.ส.ใช่ไหมคะเพราะบังคับคดียึดไปใช่ไหมตอนนี้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ต้องรอให้เขาขายทอดตลาดแล้วใช่ไหมเขาถึงได้เอาออกมาได้เขายังไม่ขายเหรออันนี้17-18 ปียังขายไม่ได้ใช่ไหมคะทำไมมันค้างอยู่นานจังทำไมมันค้างนานจังโทรไปที่กรมบังคับคดีเขาก็บอกว่าผมจะมีเวลามาเลือกให้คุณเหรอบอกอย่างนี้เอาคำตอบคำตอบแบบหนูก็คือจบเลยอะค่ะบังคับคดีที่ไหนพูดอย่างนั้นอะกรมบังคับคดีตลิ่งชันเลยค่ะโอ้โหผมไม่มีเวลาว่างมาลื้อให้พวกคุณหรอกงานผมเยอะแยะค่ะบอกเงี้ยหนูก็เลยเครียดถ้าคุณไม่มีเวลาว่างคุณก็ลาออกไปสิให้คนอื่นก็มาทำไปหางานที่มันมีเวลาว่างๆอยากมีเวลาว่างจัดไหมล่ะออกไปเลยจะได้ว่างยาวโอ้ยเนาะเออทำไมตอบมาแบบนั้นบางทีคนที่ปรึกษาก็หัวเหี่ยวนะตอบมาอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องค่ะหนูไม่ถึงอยากรู้ว่าหนูจะทำยังไงออกได้หนูเคยคุยกับธ.ก.ส.วันหลังไปเจอเจ้าหน้าที่งั้นถามชื่อถามนามสกุลมานะจะประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้จำฝังใจเจอคนแบบนี้ต้องหาชื่อมาให้ได้นะหาชื่อมาให้ได้ยกย่องสักหน่อยใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ชาวบ้านเขามาปรึกษาเนี่ยค่ะแล้วเธอมีหมายเลขคดีอะไรไหมหมายเลขคดีไหมมีไหมมีค่ะมีหมายเลขคดีค่ะค่ะพอดีว่าท่านผอ.วีระเราไม่สบายนะคะท่านบอกว่าเดี๋ยวปรึกษาประสานหลังไมค์นะคะมีหมายเลขคดีโอเค
เดี๋ยวหลุยทีมงานเอาให้หลังไมค์บันทึกถ้าถามหมายเลขคดีตอนนี้เธอจะตอบได้เลยไหมได้ค่ะเดี๋ยวให้หลังไมค์นะหลังไมค์บันทึกลงในรายละเอียดแล้วก็ส่งให้ผอ.วีรากับท่านอาจารย์ณรงค์ช่วยตรวจสอบนะครับหมายเลขคดีนี้นะครับว่าคดีนี้ไปถึงไหนแล้วทำไมมันตั้ง10กว่าปีแล้วถึงยังไม่ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายตกลงยังไม่พ้นนะยังไม่พ้นนะค่ะส่วนที่คุณกังวลเรื่องหนี้นะตอนนี้หนี้มันมีอยู่2ก้อนนะคุณประภาวรรณ1หนี้ธกส.ล้านกว่าแล้วนะครับ2หนี้ที่เขาจะต้องยึดไปให้กับเจ้าหนี้ที่แม่ไปค้ำประกันน่ะนะค่ะยังไงที่ตรงนี้ไม่เหลือแล้วนะถ้าฟังตามที่ผมลองพิจารณาวิเคราะห์ดูเนี่ยปัญหาของคุณแล้วฉันจะไปอยู่ไหนอ่ะอันนี้ตั้งเอาไว้ก่อนแต่คุณต้องรู้ก่อนนะว่านี่ธกส.เขาไม่ได้ฟ้องคุณน่ะแต่เขาถูกยึดไปจะขายทอดตลาดหรือขายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณได้ไปตรวจสอบโฉนดแล้วยังว่ามันถูกเปลี่ยนไปแล้วยังโฉนดที่ดินแปลงเนี้ยยังไม่เคยไปตรวจสอบเลยค่ะ okay. เราต้องไปตรวจสอบที่ไหนคะคุณไปที่สำนักงานที่ดินอำเภออยู่อำเภออะไรอะครับเภอกำแพงแสนค่ะไปติดต่อที่ที่ดินสาขาอำเภอกำแพงแสนดูว่าชื่อแม่นามสกุลแม่เนี่ยคุณมีหน้าโฉนดอยู่บ้างไหมตรงปัจจุบันเนี่ยสำเนามีค่ะมีไปเลยวันนี้ไปเลยพรุ่งนี้ไปเลยไปก่อนนะไปทำไมไปดูซิว่าโฉนดที่ดินแปลงนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อจากแม่ไปเป็นคนอื่นแล้วหรือยังถ้าเปลี่ยนแล้วแปลว่าเขาขายแล้วเปลี่ยนโฉนดไปแล้วทีนี้ขายแล้วไปแล้วเนี่ยแปลกใจว่าตอนนี้คุณกับแม่ก็ยังอยู่ในที่ดินแปลงอยู่นี้ใช่ไหมครับอยู่ค่ะอย่างน้อยก็ไปให้รู้ดูให้เห็นก่อนว่าโอเคมันถูกเปลี่ยนไปแล้วยังหรือยังเป็นชื่อแม่อยู่นะครับยังไม่ได้ถูกขายจริงๆต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์อ่ะนะที่จะพักพิทักษ์ทรัพย์ในกรณีนี้ล้มละลายเรื่องนี้นะคุณไปหาสองอย่างมาเดี๋ยวให้หลังไมค์ตรวจสอบให้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณบอกเลขที่คดีหลังไมค์ให้กับทีมงานหลังไมค์นะหลุยส่งหลังไมค์ทีนะครับโอเคสวัสดีค่ะคุณพี่ประภาวรรณ